รอโหลดอาวุธเสร็จน่าจะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวมีคอมพลีทแล้วเราผมไม่ใช่เราสิผมขอเปิดเช็คลิสต์แป๊บนึงครับเดี๋ยวบอกนะว่าเช็คลิสต์เอเทนไม่ได้เอามาครับถ้าจำไม่ผิดแบตเตอรี่พาวเวอร์ครับแล้วก็ APU Start APU ครับเราใช้ความจำก่อนนะครับอาจจะโพซิเจอร์ไม่ตรงตามเช็คลิสต์ใช้ความจำไปก่อนจำได้เท่านี้ CPU AGI ครับ Fuse Start ถึง100นะครับแล้วเราจะเปิด APU Gen ก็จำไม่ผิดapu gen ครับอ่านไฟแมนนวล F18 แล้วไม่รู้เรื่องเลยไม่เก่งอังกฤษ555ลองไปค่อยดูไปเรื่อยๆครับหาอะไรมาแปลได้ก็แปลก่อนครับแต่ถ้าโหลดแมนนวลมาแอดแล้วก็น่าจะสนใจแล้วครับนิดหน่อยเดี๋ยวก็เริ่มเข้าใจนะสตาร์ทเครื่องยนต์ที่1ครับปกติรอ alignment เสร็จเนาะค่อยจะสตาร์ทเราสตาร์ทไว้ก่อนเลยแล้วก็ alignment ไปด้วยครับเพื่อประหยัดเวลาเอาคิมจอกเกาะรถถังฮุกเกาะเอามาด้วยครับใช่ๆเอามาอยู่ครับใช้จอกเกาะคิดได้ใช้ AI ครับalignment รถหุ้มกรอดจะตายยากก็เป็น pass alignment ครับถูกแล้วนะเดี๋ยวรอนะครับไม่ต้องรอไอเฟฟออนครับมาเซอร์คอชั่นครับปิดครับเป็นซิมิครับรอคือผมต้องเปิดเรดิโอไว้ครับแฟนบายเรดิโอที่ดีดตัวอยู่ตรงไหนครับตรงนี้ครับนี่ข้างๆแต่มันยังอีแจ็คสันสีดมันยังเซฟอยู่ครับมันอีแจ็คออกไม่ได้เรดิโอ133.0ครับแบบครับจอเราบูทนานจังบูทแล้วนะครับขึ้นมาแล้วเราโหลด DTS โหลดนะครับโหลดทั้งหมดเลยรอสักครู่นึงครับจะโหลดพวกอาวุธพวกดาต้าลิงก์พวกข้อมูลต่างๆผ่านเปิด Data เข้ามาเดี๋ยวต้องทานเครื่องอะไรเฮ้ยวิกเก็ตมีวิกเก็ตบินอยู่เครื่องสวีเดนครับอะไรไม่เสร็จยังเลยเอายังเลยรอคลิปใหม่ยู่นะครับครับเขียนสคริปต์เสร็จแล้วครับเขียนสคริปต์เสร็จแล้วกำลังปรับปรุงสคริปต์ครับเตรียมอัดเสียงอยู่ใช่ฟาสต์อะไลเมนต์ไหมผมกดไปฟาสต์อะไลเมนต์นะแต่ว่ามันเหมือนไม่เร็วเลยมันเหมือนช้ามากเลยมันอะไลเมนต์ช้าครับ
ต้องรอสักแป๊บนึงเนี่ยเราข้ามไม่ได้จังหวะนี้ไอ้ช่วงนี้มันต้องรอเครื่องจริงๆครับต้องรอไปก่อนมีเครื่องกลายใหม่ครับเลยนี่คลิปเป็นกับมีวิกเก้นครับเครื่องอันนี้อะไรไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นแมปไม่ใช่ GI เสียพอยปรับเก้าอี้ลงนิดนึงนะครับที่ปรับเก้าอี้ตรงไหนผมลืมของไอเทมโอ้ครับลายลำก็ลงๆเรื่อยๆปักเก้าอี้ตรงไหนอ้าวอยู่ตรงนี้อะไรไม่เสร็จวันแล้วปิดคอนเทนต์ปีนะครับปิดตรงนี้แล้วก็ปิดแล้วปีนะเดี๋ยวอาร์มี่แจ็คสันฉีดครับปิด APU ครับเดี๋ยวเรานำเครื่องเข้ารันเวย์เทคออฟแล้วก็ตั้งเวฟพอยต์กลางอากาศครับขับรถเร็วเปิดไฟแท็กซี่ครับเราจะเข้าภารกิจค้นหาและทำลายคอนวอยก่อนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นยูโรไฟเตอร์ A10 เหรอครับใช่ครับแล้วทำไมมันไม่ปลดวิวช็อกให้ผมหมดแล้วใช่ไหมเบรกผมค้างเพราะว่าไอตัวนี่มันสลับกันเหรออ๋อใช่ครับสิมันสลับกันอ่ะปลดเบรกแล้วตัดเดอร์ได้30ครับเสียงเงียบไหมครับเอเทนถ้าเหยียบลัดเดอร์พร้อมกันมันจะเบรกใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นโทรเบรกดีนะครับเงียบดีใช่ของผมมันเป็นที่ผมซื้อมาใช้ตอนนี้มันเป็นลัดเดอร์ของเฮลิคอปเตอร์ครับมันไม่มีเบรกแมนของพวกแอร์ครับพวกฟิกวิงครับผมต้องใช้ไอตัวกิฟเบรกที่มือ อยากเปลี่ยนอยู่นะครับโลไอลัดเดอร์ใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบลัดเดอร์ของพวกฟิกวิงก็นั่นแหละครับใช่ครับต้องทำคลิปรีวิวเซตอัพแล้วล่ะครับ555มีคนขอให้ทำเยอะครับผมรอไอตัวพรีออเดอร์ตัวทัชโชของ F15 ครับ F15 เยกมามาพร้อมกันจะทำคลิปพร้อมกันให้จบไปเลยแล้วคุณใบเข้ามาวินเอเทนไหมครับน่าสนใจ
ช่ครับครับต้องทำคลิปรีวิวแล้วครับนับคิวใหม่ครับวันนี้ขอยานก่อสักยิงยานก่อได้สัก 4-5 คันก็น่าจะโอเคแล้วเก็บคิวสัก 4-5 คิวก็น่าจะโอเคแล้วไปถล่มแบบหนักๆให้ดูทีครับขึ้นกี่ลำมีบัดดี้ไหมครับวันนี้ไม่มีบัดดี้ครับตั้งแต่ซอตี้แรกไม่มีบัดดี้มาด้วยครับวันนี้โซโล่ทั้งวันเลยครับแอร์ทูแอร์กับพวกนู้นนี่เลยจะยากหน่อยครับปรับขึ้นเป็นไฟแลนดิ้งครับไม่ได้แจ้ง ATC นะครับดูไปชวนเธอครับซีโอไฟครับเปิดแฟลปครับครับเปิดเรียบร้อยครับไปขึ้นปรับไฟขึ้นเป็นแลนดิ้งแล้วนะครับไปเอ็กเทอร์นอลเปิดเรียบร้อยนะครับสปีดเบรกครับใช้ตามองครับมองที่จอขึ้นเป็นสปีดเบรกครับเก้าสิบ RPM เก้าสิบ RPM เช็คครับ Good engine ครับ ready ครับ Here we go rolling ครับเครื่องไรเนี่ยใช้รันเวย์ค่อนข้างยาวนะครับข้างหน้ามีสลบด้วยรันเวย์ไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่ขอให้ภารกิจเป็นไปด้วยความราบรื่น Echo 23 Lima Oscar Foxtrot 100 knot ครับ Let's check A10 A10 ครับใช่ Add that A10 ครับดึงตอน130 130 knot ครับ Rotate มีสลบข้างหน้านะครับจะดึงยากหน่อยขึ้นไหมเครื่องเราเปียกมาทางข้างหน้าสโลปครับเลยดึงยากนะดึงไม่ขึ้นเครื่องหนักเลยยับแอร์บอลครับเครื่องหนักมากมาได้ทันเวลาพอดีอยากดูเลยเครื่องไม่ค่อยมีแรงครับเครื่องไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่สวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ไปกี่โมงหรอครับวันนี้ถ้าซอตี้เอเจนต์จบภารกิจคืออะไรครับวันนี้ค้นหาทำลายคอนวอยครับวิ่งอยู่ในเดี๋ยวผมไปดูบีฟอีกรอบนึงครับเมื่อกี้ลืมบีฟไป SA19 รออยู่นะครับ SA19 รออยู่ยอมครับยอมกำลังไต่ระดับครับช่วงนี้ให้ไต่ระดับไปก่อนลมด้านล่างรู้สึกจะแรงนิดนึงและใน PC ครับใน PC ครับคอมคอมครับเปิดหมวกสกอร์เปียนครับเฮดดิ้ง130ครับทิศทางการบิน130ครับภา
ารกิจโจมตีภาคพื้นไม่มีค่าศึกกดดันควานหาและทำลายล้างผมดูให้ป่ะOperation Slow Shadow ครับชื่อ Operation ค้นหาและทำลายคอนวอยนะครับวิ่งอยู่ในพื้นที่มี Personal Carrier ครับ Inventory Fighting Vehicle Personal Carrier ครับจำนวน3คันครับ Inventory Fighting Vehicle 2ครับ Heavy Vehicle 1ครับ SAM Tactical SAM 1ครับ Tactical SAM 1แล้วก็ปตอที่เป็น A SAM 1วีดแบ็กแป๊บนึงโคออร์ดิเนตส์โนวา3 5 degree 5 1 minute 0 3 2 8 5 seconds echo 0 3 5 degrees 4 8 minutes 30 9 จะหลุดแซมหน้าทวงครับ seconds 3 4 8 3 0 9 2 5เร็วนะบอทจะหลุดแซมหน้ากลัวไหมครับคิดว่าเทคนิคข้อแซมน่าจะเป็นแซม IR ครับแซมจับความร้อนแต่เครื่องเรามีตัวมิโซวอร์นิ่งอยู่ครับดีเทนไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เดี๋ยวเราเปิดหมดออโต้หมดไปเคาน์เตอร์เมเจอร์ก็ได้ครับพอมันตรวจจับมิโซได้เครื่องมันจะปล่อยชาร์ฟแฟร์ให้เองครับมันจะเร็วกว่าคนอยู่แล้วจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับชาร์ฟแฟร์เราเยอะด้วยครับสเปคคอมอุปกรณ์การเล่นทุกอย่างประมาณเท่าไหร่ครับโอ้อันนี้ไม่ยังรวบรวมให้ไม่ได้เหมือนกันใช้เวลาแต่ระดับสักพู่นึงครับมันใช้เวลานานพอสมควรเลยเครื่องเรามันไม่ค่อยมีกำลังเนี่ยเราบรรทุกมา เอามาเยอะเลยแหละเอามาเกินเลยครับเอามาแบบเบอร์เลย กดตัวคอสเน็ตรีดแบ็กครับแบกขนมเต็มลำแบกขนมเต็มลำใช่ครับนี่มัน F-14 ที่ยิงมิดร่วงไป4ลำนะพี่ที่ห้องเล่นนี่ในห้องเป็นคอกพิทเครื่องบินเลยไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่คอกพิทเครื่องบินครับเป็นจอยวางหน้าเดสก์ท็อปปกตินี่นะครับทำลายขบวนรถส่งนมใช่ครับมีรถกำลังจะส่งนมบูดพร้อมนมบูดนั่นแหละครับในพื้นที่ A10 ชี้เป้าด้วยอะไรครับชี้เป้าหาเป้าเหรอครับทีพอตครับทีพอตมี TGP พอตขยายปีกให้ดูหน่อยครับขยายปีกพอฉันขึ้นแล้วเก็บบันไดให้ฉันด้วยที่เป็น A10 นะครับเป็น A10ผมมาลองคอนฟิกระเบิดตัวใหม่ด้วยครับระเบิดเจแดมผมติดให้มันระเบิดกลางอากาศครับมีตัวเซนเซอร์ไม่ต้องชนพื้นแต่ว่าก่อนจะชนพื้นประมาณ20ฟีตมันจะระเบิดกลางอากาศเรามาลองดูว่ามันจะแรงแค่ไหนไปเซตคอนฟิกระเบิดมาไปฝากช่างเครื่องภาพสวยเนาะตอนบินปิดระเบิดมาระเบิดแบบแอร์บัสมา
ใช่รัวปืนกลให้ดูทีครับได้ครับได้ได้ครับน่าจะเอาระเบิดมาสตาร์ทมาสตาร์ทขอเช็คเว็บไซต์ครับรูเตอร์ผู้ไฟเร็ว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 ไปที่หนึ่งครับไปชั้นที่หนึ่ง36 49 539ศูนย์36 40 70มิชชั่นที่หนึ่งครับไปมิชชั่นที่สองสถานพิกัดที่แตกต่างกันครับ35 48 072ศูนย์35 54 497ไปที่3ครับ35 51 03 285ครับก่อนพูดอะไรครับถึงมักที่ตอนนี้ไม่ถึงมักครับไม่ถึงรู้สึกที่เขาให้มามันจะเอ้ามันเป็นคนละแบบกันนะครับเป็นไรเราใช้เวฟพอยต์ตัวที่เราเซตเมื่อกี้ได้ครับยันที่2ความเร็วตอนนี้ได้ประมาณ180น็อตครับมันจะเปลี่ยนพิกัดไปเรื่อยๆแถวไหนครับเลบานอนไหมมีโหลดเต็มท้องขออนุญาตเปิดออโต้ไปหลอดนะครับตามดีเทลเขาบอกว่ามีคอนวอยนะครับอยู่ในยังกี้เอ็กโคเอ็กโคยังกี้ฝันร้ายรถถังเลย A10 ยังกี้เอ็กโค66ไกลถึงเป้าหมายยังครับอยากเห็นตอนถล่มอีกไกลอยู่ครับยังกี้เอ็กโค66ดีเทลบอกว่ามีคอนวอยคุมพื้นที่ตรงนี้อยู่นะครับมีประมาณ6-7ขั้นเขาจะเคลื่อนที่ตลอดครับภายในเส้นทางนี้ไม่ได้อยู่ที่เดียวแต่ว่าจุดคร่าวๆอยู่ในยังกี้เอ็กโค66เหมือนจะมีภารกิจบอกให้เข้าไปเคลียร์ทั้งคอนวอยเลยครับเคลียร์ทั้งรถยานเกาะคันอยู่ในยังกี้เอ็กโค66เหมือนจะมีภารกิจบอกให้เข้าไปเคลียร์ทั้งคอนวอยเลยครับเคลียร์ทั้งรถยานเกาะขนาดก้างถึงขนาดเป่าล็อกเป้าโซ่มันค้างอันนี้ไม่ค้างใช่ไหมครับอันนี้หายค้างรบกวนเสียงพูดเราเสียงมันค้างไปยานเกาะขนาดบางถึงหนาเลยแล้วก็มีพวก personal carrier ครับแล้วก็มี tactical SAM มีที่เป็น A ด้วยในพื้นที่อีกประมาณ11นาทีครับ11นาทีถึงจุดที่เราทำภารกิจคอนวอยหลักๆเดี๋ยวเราต้องหาคอนวอยครับเดี๋ยวหาจากระยะไกลๆนี่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเรามองเห็นหลีกประมาณ8นาทีครับเข้าใกล้พื้นที่อันนี้ดินแดนข้าศึกมีเรดาร์ตรวจจับไหมเราต้องบินหลบเรดาร์ไหมครับมีเสิร์ชเรดาร์ครับนะครับใช้เวลานานไหมครับสำหรับ1ภารกิจอยู่ที่เส้นทางการบินแล้วก็อะไรหลายอย่างหน้างานที่เราต้องเจอด้วยครับหลักๆไอ้ลงเรือใช่ไหมครับไม่ใช่ลงเรือครับหลักๆภารกิจผมคิดว่าปลาไปประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงครับเราจะได้กลับแล้วมีเสิร์ชเรดาร์ทำงานอยู่ครับเสิร์ชเรดาร์เห็นเราอยู่
อันนี้ไม่จำเป็นต้องหลบเรดาร์ครับให้เขาเห็นไปเลยจะอยู่ค่อนข้างไกลปัญหาของเราคือตรงนี้เป็นมีถนนหลักอยู่ในหุบเขานะครับแต่มันเป็นป่าซะส่วนใหญ่ต้องใช้เวลานานเลยสแกนไปมาคือเปิดเผยว่าเราจะบุกใช่ครับเปิดเผยว่าเราบุกลงใต้เอลอดอยเออาร์ดีกว่าไหมครับหรือแบบนี้ดีแล้วลงใต้เรดาร์แบบนี้ดีแล้วครับเราจะโจมตีจากความสูงที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ยิงจากระยะไกลครับถ้าเรายิงอยู่สูงดอกระเบิดเราจะดรอปได้ไกลไกลนี่หมายถึงเป้าหมายที่เราจะดรอปไปกับเครื่องเราครับเครื่องเราอาจจะอยู่ประมาณแบบ10โลห่างจากเป้าหมายแต่เราสามารถกดดรอประเบิดให้ล่อนไปถึงเป้าได้มันจะเซฟต่อเครื่องเราไม่ให้เครื่องเราโดนสปอตจากเอนเนมี่ครับอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ด้านล่างที่เป็นพวกปตอครับปืนต่อสู้อากาศยานกับปืนคาลิเบอร์หนักไม่ให้เขายิงเราขึ้นมาได้แทบจะไม่ให้เห็นเครื่องเราให้เห็นเครื่องเรานิดเดียวจะได้ยินแค่เสียงปืนกระสุน30มิลลิเมตรตกถึงพื้นกับเสียงปืนเรายิงมาแป๊บเดียวแล้วเราก็หายไปได้เห็นแค่ระเบิดลูกระเบิดที่เราตกลงไปไม่เห็นเครื่องเราแบบนี้จะดีกว่าเราจะไม่โดนยิงเลยเลยโจมตีจากระยะไกลดีกว่าเอ๊ะผมว่าผมโชคดีนะแจ๋วแบบนี้ปตอไม่ทันแน่สงสัยเขาพักกินข้าวเที่ยงกันครับผมว่าผมโชคดีนะจุดเวฟพอยต์อยู่ตรงนี้ครับแต่เรากวาดมาดูรอบทะเลก่อนแจ๋ว555เราหาในป่าที่จริงมันจะวิ่งตลอดเราหาจุดเขาบอกว่าคร่าวๆเจออยู่ตรงนี้แต่ว่าเขามาจอดพักเล่นน้ำทะเลอยู่ตรงนี้เหรอปีเราต้องไปรอดครับเรามีเราโชคดีครับเราจอดกันเลยนี่ไงคอนวอยจอดนิ่งเลยครับสงสัยพักกันแล้วน้ำมันน่าจะหมดกันภารกิจนี้คืออะไรพี่รับจบแล้วกลับบ้านเคลียร์คอนวอยครับใช้ซีพูกับการ์ดจออะไรหรอครับเคลียร์คอนวอยที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยเป้าหมายหลักๆของเราที่มีรายงานเข้ามาให้จัดการคอนวอยที่คุมพื้นที่ตรงนี้แต่เขาดันมาจอดพักเที่ยงอยู ถึงระยะแป๊บนึงครับกำลังเปิด power ให้มาบริครับปกติต้องเปิดตั้งแต่นานแล้วครับลืมรับจบแล้วกลับบ้านเลยใช่ทำลายคอนวอยมีวิงแมนไหมพี่หรือมาเดียวมาเดียวครับวันนี้มาเดียวเดี๋ยวรอเขากำลังวอร์มอัพเลยครับเซ็นเซอร์ตัวมาบริทั้งหมดเลยให้เปิดทำงานช่วงนี้เราก็มีขนมจิบขนมไปก่อนมีกาแฟจิบกาแฟไปก่อนเราห่างจากป้าประมาณ4นาทีครับ17ไมล์ครับใจโคตรได้ถล่มแล้วกลับบ้านที่ห่างจากป้าประมาณ27กิโลครับเดี๋ยวรอวอร์มอัพมาบริกนะครับรอจอนี้ขึ้นมาใช้งานอาวุธได้27กิโลเป้าปกติมันใช้เวลาประมาณถ้าผมจำไม่ผิด3นาทีหรือเปล่า3หรือ2 3ใช่ไหมมาบริกวอร์มอัพเราจะยิงจากระยะไกลเราจะใช้มาบริกนะครับเราจะเล่นระยะกับเขายิงประมาณถ้าเป็นไปได้อยากยิงจับสักระยะ10กิโลครับห่างจากเป้า
ป้องกันไม่ให้เครื่องเราโดนจับได้เหมือนจะมีที่เป็นเอนะครับที่ใช้เรดาร์คำนวณการยิงตอนนี้จะค่อนข้างแม่นอยู่เรดาร์เขาจะจับเราแล้วก็คำนวณการยิงให้กระสุนเนี่ยครับมันจะค่อนข้างแม่นถ้าเกิดเขายิงขึ้นมาจากพื้นเขาจิ้มเตือนถ้าเกิดมี RWR ไม่เคยไปดูคลิป RWR ของเครื่องจริงเหมือนกันครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมไปนั่งดูแต่น่าจะมีเตือนนะเพราะว่าเลนตัว RWR มันทำงานแบบนี้2นาทีครับได้อีกประมาณนาทีกว่าตัวเซ็นเซอร์จะเปิดทำงานได้เราบินออร์บิทเป็นวงกลมก่อนจะพยายามยิงประมาณ7ไมล์นะครับ7ไมล์ประมาณ11กิโลกว่าผมมีอุ่นอุ่นภูมิปืนไว้รอเลยใกล้หลักใกล้หลักยิงประมาณ11กิโล10กิโลครับTactical Sam น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรายิง Tactical Sam ก่อนนี่จะเป็น Sam AR ครับ Stella เสร็จเรียบร้อยครับ Master Arm on กัน Arm ครับ Laser Arm ปรับรูปแบบการบินเตรียมเข้าโจมตีแล้วใช่ไหมครับใช่ก็เดี๋ยว Warning Maverick ครับมา Target เป้าหมายเป็น Sam AR ครับเข้าจากทางตะวันออกครับขออภัยครับเข้าจากทางตะวันตกไปตะวันออกครับ2มากราพี่ตอนนี้ตอนตกไปตะวันออกพี่ขับอะไรตอนนี้ยิงเสร็จบินออกทางไหนดีทางเหนือไหมยิงเสร็จบินออกทางเหนือครับน่าจะต้องออกทางเหนือครับเพราะว่ากล้องเราอยู่ทางขวาเราจะเปิดปีกขวาใส่เอวเราเป็นมาริกครับเหมือน A10 ใช้หน้าแฮตครับแอดนั่งที่ยองยอง A10 ครับรอเข้าระยะที่ตัวเซ็นเซอร์มาริกเขามองเห็นครับเป็น CCD ครับจับภาพเอาประมาณยิงประมาณ7ไมค์ตามภาพน่าจะ F14 ที่เอาเรื่องอีกนาทีก็ว่าปะทะมันไปล็อกเป้าด้านหลังเสียงปืนกลครับมันไปล็อกเป้าด้านหลังใช่ทำไงดีเราอย่าล็อกเป้า IR ก่อน7ไมค์ครับเอาได้อยู่ไวโฟครับขอดูอีกเป้าหนึ่งครับที่เป็น A อยู่ตรงนี้ไวโฟลแคปอีกเป้าหนึ่งออกทางน็อตครับเราเข้าใกล้ระยะ5ไมล์แคปเป้าตามผลงานไวโฟลเป็นโค้ดยิงแอร์ทูกาวมิสไซล์หน่อยครับเราแจ้งผ่านเร็วๆว่าเราอยู่ลำเดียวก็ไวโฟลไปก่อนไม่เป็นไรบินออกทางเหนือครับรอตามผลงานครับให้กล้องเรามันหันไปล็อกตรงนั้นพอดีให้เข้าเป้าครับขบวนแตกแล้วน่าจะพร้อมตั้งยิงแล้วครับเราเข้าไปเรียนเกตอีกรอบนึงครับเรียนเกตแบบรวดเร็วเลยว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วน่าจะหยุดเราไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามีแต่ยานเกาะที่มี F35 มั้ยใครสู้เราไม่ค่อยได้ยิงแล้วก็เบรกออกไปทางขวาเลยเห็นไวโฟล็อกเป็นที่เป็นเอตรงนี้นะครับเข้า
ปูพรมม้วนเสือกลับบ้านหันปืนมาแล้วน่าจะเห็นเราแล้วหันปืนมาแล้วหันปืนมาแล้วน่าจะเห็นเราแล้วน่าจะมีอยู่ในระยะยิงยิงเราไหมเอ๊ะยิงไม่ทันครับพอจังหวะยิงสวยเราหันหลังให้เขาเปิดปล่อยชาร์ปแฟร์ไว้ปล่อยแฟร์ไว้มันมี IR มิสไซล์ยิงกันไว้ก่อนชาร์ปเรามีเยอะแฟร์เรามีเยอะพูดชาร์ป A10 ปะครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ห่างจากเป้าประมาณ8กิโลครับแต่ได้รับขึ้นครับจังหวะนี้ A10 ก็ไม่ทัน55มันค่อนข้างดีครับเรามีหมวกสกอร์เปียนเรามองเห็นเป้าได้สกอร์เปียนเปิดหมวกอันนี้ยังไงนะตอนนี้ซอยเขาสกอร์เปียนนะโดยเข้าสกอร์เปียนแล้วก็กดโปรแกรมอันนี้ปรับโปรแกรมเนี่ยเอากดในฝั่งหนึ่งใช่จะสามารถถ้าบินตอนกลางคืนแว่นเรามันจะสามารถดึงจอทีพอตเข้ามาในแว่นได้ครับเราจะเห็นภาพแบบนี้ได้ถ้าตอนกลางคืนเท่มากตาหันไปมองอย่างเดียวมีแค่เครื่องบินหรอครับใช่ครับมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยครับเฮลิคอปเตอร์ด้วยแจ๋วเทคโนโลยีทันสมัยเราจะใช้30มิลลิเมตรไหมถ้า30มิลลิเมตรมันต้องแต่ระดับสูงกว่านี้นะครับถ้าจะลงไปยิงเราอยู่ต่ำไปเราจะ30มิลลิเมตรต้องขึ้นไปสูงกว่านี้ครับสูงกว่านี้มากแต่ว่ามันไม่น่ายิงเข้านะครับยันเกาะข้างในยันเกาะหนักเดินทางดับภัยที่นอนแล้วครับอันนี้ใส่หมวกนักบินด้วยไหมครับ555ใส่ครับใส่เอาหมวกนักบินนะข้างนอกใช่ไหมข้างนอกไม่ได้ใส่ครับผมมองไปหาเอลแล้วก็ลิงอย่าล็อกไว้ตรงนี้เราจริงมาบริกดีกว่านะครับเอาที่มันปลอดภัยกับเราดีกว่าเล่นระยะกับเขาดีกว่าพวก BMP ครับ BMP เราไม่กลัวจัดไปมาวีริออนไลน์ไหมครับออนไลน์ครับผมเห็นที่72นะครับอยู่แถวนี้ตอนแรกที่ยิงเข้าไปแต่ตอนนี้หายไปแล้วเราบินขึ้นสูงกว่านี้เห็นที่72แล้วก็ไดฟ์มาวีริกนะครับไดฟ์ก็คือโฉบลงไปโฉบลงไปยิงคิดว่าจะต้องเปลี่ยนมุมนะครับเดี๋ยวเรายิงเข้านี่ไงเห็นแล้วเราเห็นแล้วครับล็อกได้ไหมล็อกติดครับ4ไม้ครับทาร์เก็ตเป้าหมายที่72ครับยิงด้วยมาบริกครับเข้าจากทางซาวเวสครับเป็นไรเฟิลครับแต่หลับขึ้นครับบินออกทางอีสจอดนิ่งเลยมีเข้าเป้าครับแชกๆ
ง่ายเลยแซมไปอาพังเราจะรันนิ่งเข้าไปยิงอีก2เป้าเป็นยานเกาะที่คิดว่ากระสุนเราจะ30เราจะยิงไม่เข้าหลังจากนั้นเราจะลองใช้30มิลลิเมตรนะครับลองยิงจากด้านบนดูเกาะข้างบนจะค่อนข้างบางครับเพราะยานเกาะที่ไม่มีเกาะหนาบ้างเปลี่ยนมุมยิงนะครับคิดว่าน่าจะยิงจากฝั่งนี้เราจะเข้าจากทางตะวันออกครับตะวันออกไปตะวันตกตะวันออกตะวันตกยิงแล้วจะเบรกออกไปทางเหนือเฮ้ยวันนี้สอยมาเล็กครับเครื่องอะไรครับ A10 ครับแล้วล็อกอีกเป้าหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกลุ่มต้นไม้ตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นเป้าไงน่าจะเปลี่ยนเป้าที่เรามองเห็นดีกว่าจะง่ายกว่าโอ้เป้ามันดิ้นมากเลยล็อกไปเอาไปโฟกัสอันนี้เรามาใกล้ไปออกตะวันออกทางเหนือครับรีบออกเลยเขาหันปืนมาหาแล้วใช้เครื่องบินอะไรครับเข้าเป้าหน่อยครับ A10 ครับ A10 A10 เราบินออกเหนือครับแต่ระดับเมื่อกี้ตัวเซ็นเซอร์ผมมันสายไปสายมาครับไม่ล็อกเป้าตรงจุดที่เราจะที่ผมต้องการสักทีก็เลยเข้าไปใกล้หน่อยเสี่ยงหน่อยเราอยู่สูงไม่น่ายิงเราได้เพราะเต็ดหลักๆที่เป็นพวกแซมพวกปตอเราจัดการไปก่อนหน้านี้จากระยะไกลเหลือแค่เป้าที่ทำอะไรเราได้ไหมบ้างเอเทนเรื่องอะไรอยู่หรอครับเอเทนครับสมจริงมากอีกเป้าหนึ่งครับตรงนี้เครื่องบิน A10เรามีเข้าจากทางเหนือครับประมาณ030ครับอ้าวเจอผมวิ่งกลับไปเสร็จแล้วกล้องชัดตาแตกชัดครับตัวชัดครับแต่ว่าไม่ค่อยจับเป้าเท่าไหร่ abort ครับน่าต้องเปลี่ยนมุมยิงครับใช่ชัดมากแต่ไม่ค่อยจับเป้าเท่าไหร่ยันเกาะไม่เบามากมันเกาะพวกนี้จะไม่ค่อยหนักมากอ
ผมพยายามมองหาเปาภารกิจถล่มภาคพื้นเคลียร์เส้นทางให้นาวิกโยธินและอพาร์ทรับช่วงต่อว่าไปนั่นก่อนหน้านี้ผมเห็นเป้ายานเกาะ อยู่ตรงแถวนี้นะครับตอนนี้หายไปแล้วผมจะจัดการเป้าตรงนี้พอเห็นเหมือนยานเกาะเป้ามันจะเป็นพวกเกาะหนาๆที่ต้องถนนละใช่ไหมอ๋ออันนี้พังไปแล้วนะครับตรงไหนเอ่ยผมเห็นอยู่แถวเนี้ยกล้องผมมันล็อกไม่ได้สักทีครับเฮ้ยไปเปลี่ยนไปเป้านี้แล้วกันนะเป้านี้อยู่ที่โล่งครับยิงง่ายไอ้เป้าที่เราจะหา2รอบเมื่อกี้ที่เอาบอร์ดยกเลิกการยิงไป2รอบเพราะว่ามันมองไม่เห็นครับมันหายไปเป็นไรเรายิงเป้านี้ครับแทงกำลังโซยแม่บริกครับให้ไปเล็งตรงที่เราใช้กล้องตัวนี้จับตัวนี้ง่ายครับตัวนี้ล็อกได้เลยไอไวเฟลครับแต่ระดับขึ้นครับไม่ลงไปต่ำกว่านี้มีดอกทางเหนือครับนอตอีแพคครับอีแพคเขาเคลื่อนหนีเรื่อยๆนะครับโดนยิงก็เคลื่อนไปแต่เขาก็จอดอยู่ไม่ไกลมากอันนี้น่าจะเป็น personal carrier ครับรถที่ขนทหารลาบได้เยอะๆน่าจะมีทหารอัดกันอยู่ในนั้นเราจะ make popcorn กันใช้30มิลลิเมตรครับกันอามครับแตกดังโบ๊ะสนุกดีหมูป่าลุยrunning 30มิลลิเมตรครับจากเหนือไปใต้ครับเป้าหมายเป็น personal ขอแพ้ personal carrier ครับลงต่ำสุดไม่เกิน 2,000 ครับเราอยู่ 5,000 เรายิงไม่อันนี้เท่าไหร่1ยิงระยะประมาณ 1.5 ครับกดทริกเกอร์ชั้นแรกครับล็อกตรงนี้ไว้นี่มาไกลนะครับกันกดชาร์ปไว้ดิกระสุนกระเด็นตกน้ำไปมาใกล้ไปเนี่ยไม่ต้องยิงระยะแบบนี้ไว้กระสุนจะได้แม่นๆระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มเป้านะครับว่าถูกทำลายหรือเปล่าผมปิดทีพอร์ต TGP ไปเพราะว่ากันแลกนะครับเฟรมมันจะดรอปแต่ตอนนี้เรายิงมันจัดอีกชุดได้ครับต้องอีกชุดแต่ระดับอีกรอบนี้ครับถ้าจะยิงสวยๆน่าจะยิงมาจากหมื่นกว่านะครับระดับความสูงเราจะได้ดับลงมาแบบสัก20องศา30องศาได้ลงมามันจะกระสุนมันจะแม่นกว่าจะค่อนข้างเกาะกลุ่มไว้ถ้ายิงแบบเมื่อสักครู่ถ้ายิงแบบใช้ปูพรมน่าจะโอเคกว่าอันนี้เรากะยิงค่อนข้างแม่นยำก็บินสูงๆได้ลงมาเยอะๆกระสุนจะได้เกาะกลุ่มเยอะๆ
จาะเกาะข้างบนของคุ้มยานเกาะด้วยค่อนข้างบางจัดสวยๆตัดลงต่อๆได้ครับช่วงนี้เราก็คุยกันไปก่อนครับเพราะว่าใช้เวลาไต่ระดับค่อนข้างพอควรอยู่มันเครื่องมันหนักครับยังหนักอยู่เอ้าเหมือนจะกลายเป็นป๊อปคอร์นแล้วหรือเปล่าใช่ไหมยังหรือเปล่ามันจะเข้าเป้าไปแล้วนะครับผมคิดว่านี่ใช่ไหมเจ้าหน้าเขาเรียกอ๋อเรียบร้อยครับตีวงปรับแนวยิงใช่ครับตีวงปรับแนวยิงถูกต้องเอายังครับยังนี่นี่ยังแอบอยู่ตรงนี้ยังไม่เป็นป๊อปคอร์นหกพันครับมาแนวยิงเดิมนะครับเนี่ยลองดูครับเหนือไปใต้เหมือนเดิมครับ30มิลลิเมตรครับเป้าหมายเป็นเซนต์ออฟคอร์เรียครับคืออย่างดีนรุ่นไรครับพี่กันบินผ่านไปเลยโอ้มีเทคกินไฟครับมียิงสวนขึ้นมาเป็นเสื้อสีแดงๆเมื่อสักครู่เป็นป๊อปคอร์นแล้วมียิงตอบโต้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ต่ำในระยะที่เขายิงได้เข้าไหมที่ใช้จอยรุ่นไหนอยู่ครับผมใช้ของ VKB ครับ VKB 10เรียบร้อยครับเหลือคันเดียวที่ยิงตอบโต้เราขึ้นมาครับแอบอยู่ในแนวป่าสามสิบห้าไม่มีครับไม่มีเลยกระสุน30มิลลิเมตรเราเหลือ680ครับแต่ระดับไม่ได้ครับเครื่องบินขับไปข้างหน้าเองหรือต้องกดครับตรงนี้ครับนี่ตรงทอลนี่คือที่ปรับความเร็วก็ดันไว้ตลอดครับดันไปข้างหน้าตลอดหรือว่าถ้าจะเข้าตอนจะเข้ายิงก็ผ่อนลงหน่อยครับมันจะได้เพิ่มเวลาให้เราหาเป้าข้อดีของ A10 คือมันบินช้าบินไม่เร็วมากช้าถ้าช้ามีเวลาหาเป้าเยอะสนับสนุนการโจมตีทางอากาศได้ค่อนข้างโอเคนอกจากจอยมีจอยสติ๊กก็คือตัวนี้ครับแล้วก็มีทัตโต้ครับที่ใช้บังคับกับปุ่มที่ใช้กดข้างๆแบบนี้แล้วก็มีรัดเดอร์ครับรัดเดอร์ที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ใช้ควบคุมแท็กซี่ตอนอยู่บนเกาเกมนี้ลดระดับดินเฉียดน้ำทำความเร็วเหนือเสียงมีเสียงโซนิกบูมไหมเอ่ยมีเสียงโซนิกบูมครับแต่ว่าเอฟเฟกต์โซนิกบูมไม่มีครับเราเล่นอีกรอบนึงครับเราหลีกเราเหลือลูกสุดท้ายหรือเปล่าหรือว่าเรายิงไปหมดแล้วยิงไปหมดแล้วครับลืมกระดูตรงนี้ได้ลอง30มิลลิเมตรนะครับสายเป้าเหมือนจะเป็น BMP คิดว่านะครับที่ยิงตับโตเราขึ้นมาตอนที่เราใช้30มิลลิเมตรลงไปยิง Personal Clearing แต่ระดับเพิ่มอีกสักนิดนึงครับขอสัก 8,000 ครับ
อุปกรณ์เกมนี้ราคาประมาณเท่าไหร่อยู่ที่เราจัดสรรงบครับประมาณเท่าไหร่ถ้าครบเซตก็นักล่ารถถังผมจำราคาไม่ได้ด้วยครับอันนี้ขออภัยด้วยเดี๋ยวสักแป๊บนึงเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้นะครับตอนบิดกลับทันเกตวันนิ่ง30มิลลิเมตรครับกินฮอตจากทางเวสครับประมาณเป็นผมก็พูดสลับไปสลับมาครับระบบสมจริงเลยไหมครับครับเป็น BMP. เกมที่น่าสนใจใช่ไหมคุณนายต้องซูมไอ้นี่หน่อยนะครับตาไม่ค่อยดีทิกเกอร์ชั้นแรกครับกดทิกเกอร์ชั้นแรกค้างไว้การแผ่นหลอกเข้าระยะ 1.2.0 ใช่ครับกันกดเยอะๆเลยนะครับกดไปสัก200ต้องรีบเบรกออกนะครับเขายิงตอบโต้ได้เดี๋ยวเขายิงตอบโต้โดนเครื่องเราเดี๋ยวจะเจ๊งแคลิเบอร์ใหญ่ด้วยนะครับยิงเครื่องเรานี่มีโอกาสปีกขาดแล้วกระสุนค่อนข้างกระจายนะครับน่าจะทำอะไรเขาพอยิงตอบพอยิงมาอีกลูกนึงน่าผมไม่เล่นด้วยแล้วยิงตอบโต้ได้ผมไม่เล่นแล้วATGM ครับ1688 Laser on เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรายิงAnti Tank Guided Missile ครับไกด์ด้วยเลเซอร์ครับบอกเลยว่าพร้อมเป็นหนี้สหกรณ์ 55,555 อันนี้น่าจะเจาะเข้ายันก่อนแอดมินใช้นามเรียกขานชื่อนักบินอะไรครับซีดำหน้าเหรอครับดำหน้าเฉพาะกองทั้งฝูงบินผมใช่ไหมนามเรียกขานนามเรียกขานก็ฟาบิได้เลยฟาบิใช้ชื่อสกอร์จะเป็นโอลิแฟนเนี่ยโอลิแฟนสกอร์วันโอลิแฟน1-1 1-2 1-3 1-4 มี2กองบินครับมี2ฝูง8ลำชื่อมันจะแปลกๆนะแปลกไหมแปลกยิงเจาะเข้าคิดว่าจะน่าจะเล็งข้างบนนะครับข้างบนน่าจะบางสุดด้านเกาะ Point Tag โอเคเอเลียดข้างบนน่าจะบางสุด Only Fan 01ปากครับสมเรียกขาน 55,555 11ครับเลเซอร์กดชี้ยิงเลเซอร์ไว้ก่อนเลยแต่เลเซอร์มันไม่ติดเราก็จะสาดล็อกเก็ตใส่ยิงไปสัก4ลูกครับเอ้ยไวโฟมครับนำวิถีด้วยเลเซอร์ครับเล็งกลางหัวไว้ครับคุณนายสนใจรวมภูมิฟาบีอิมแพคครับไหมครับจริงผมว่ายิงไปลูกเดียวน่าจะเอาเกมผมค้างไหมภาพค้างไหมครับภาพผมค้างไหมยังอยู่ดีไหมภาพค้างไหมครับไม่ครับโอเคขอบคุณครับไม่ครับผมเห็นเกมมันค้างไปเมื่อสักครู่นึกว่าภาพมันจะหลุดไปด้วย
โอเคมิชชั่นคอมพลีทครับคอนวอยค้นหาและทำลายคอนวอยเราโชคดีตรงที่ว่าคอนวอยมาจอดตรงริมแม่น้ำพอดีไม่บินออกซ้ายออกขวาเราคือสหกรณ์ผ่านก่อนนะเราจัดไปครับผม 5,555 ปรับเป็นแนบโหมดครับโอเคปิดโหมดปืนครับปิดกันอาร์มปิดเลเซอร์อาร์มครับเลเซอร์เซฟครับเปิดมาเซอร์อาร์มไว้อยู่นี่จะได้ใช้งานเราเสร็จเรียบร้อยครับทีมกาวรายงานมาแล้วจบที่เส้นทางตรงนี้พอดีผมว่ามันไอตัวมิชชั่นนะครับมิชชั่นมันมาเกิดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นรันดอมจุดเนาะแล้วก็จุดตรงเนี้ยเส้นทางมันสุดที่ตรงนี้ผมว่าเส้นทางมันสุดที่ตรงนี้แล้ว AI มันไม่รู้จะวิ่งไปทางไหนต่อมันคงจะถอยหลังเปลี่ยนเลนไม่ได้มันก็เลยมาสุดที่ตรงนี้แทนมันก็เลยง่ายต่อเราเราโชคดีครับบินกับฐานครับ RTV น้ำมันเหลือ 6,000 ปอนด์ครับน่าจะหลายอยู่ถ้าฟาบีว่าจะเดี๋ยวไปรวบรวมงบประมาณให้น่ะคุณนายได้ครับเราต้องไปหลอดครับจุดมาร์กมิชชั่นนะครับยังไม่ได้มาร์กจุดเลยบนหมวกเราในมิชชั่นที่2ครับรอชมงบอุปกรณ์ด้วยคนครับไอเทนมันสะดวกอย่างหนึ่งครับที่ขนส่งหรือสงครามครับสงครามครับเวลาเราหันหมวกเล็งไปตรงไหนเราสามารถกดตัวให้เซ็นเซอร์หมวกมันไอตัว TGP มันหันตามเราได้อย่างเราต้องการดูตรงนี้เราก็แค่กดก็หันกล้องมาอยู่ตรงนี้เลยเร็วมากมันเร็วมากสะดวกมากเห็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แค่กดมันชื่อปุ่มอะไรนะผมก็ลืมปุ่มชื่อแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันผมดูสิDMS DMS switch ครับ DMS switch จะเป็นปุ่มนี้ปุ่มตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับผมยังคิดเลยเราจะพอหางบไปรวมปุ่มกับเขาได้ไหม 0.555 ปุ่มตัวนี้กดค้างไว้ไปทางขวาก็จะลากเข้ามาเร็วไหมโอ้ในแก๊งผมอุปกรณ์ไม่ได้ครบกันทุกคนครับไม่ได้ครบกันทุกคนไรครับมีแค่จอยสติ๊กธรรมดาก็มีครับในฝูงบินไม่ได้เน้นฟูลออปชันขนาดนั้นครับที่จริงก็เน้นบินสนุกแค่นั้นพอแค่นั้นเลยบินยังไงก็ได้เล่นยังไงก็ได้ครับเล่นชิวๆไม่ได้มีมาตรฐานเยอะมาตรฐานการคัดกรองเยอะครับตัวไหนแนะนำบ้างครับพวกมาตรฐานการคัดกรองน้อยมากแค่อยากเล่นเข้ามาเล่นเลยพวกเครื่องโปรใช่ไหมครับมัลติโลไหมครับF16 ครับ F16ถ้าชอบ Navy ก็ F18 ครับ Air Force ก็มา F16 ถ้าเป็นเครื่องแรกไปกดทดลองขับนะครับอย่าเพิ่งซื้อกดทดลองขับก่อนถึงมีงบก็ไม่รู้ว่าเมียจะอนุมัติหรือเปล่าเนี่ย4555ถ้าชอบเฮลิคอปเตอร์ผมว่าผมคงเกาะไปกับฝูงพอมันโรตารี่วิงโรตารี่วิงตอนนี้ก็อาปาเช่ครับอาปาเช่กับใครว่าอ้าวมีสไปซ์มาจาก29ครับ RWR ตัวนี้เป็นของพวกเครื่องรัสเซียครับมีมิชชั่น available อยู่ตรงนี้มีมิชชั่นอยู่ตรงนี้มีเจแท็กขอซัพพอร์ตสโมกสีแดงอยู่ใกล้ๆเรามาร์กด้วยสโมกครับสีแดงเราโดนสไปค์ครับเราโดนเรดาร์ล็อกครับแปลกแล้วเนี่ยประมาณ5 นาฬิกาครับ
เราไม่ใช่ห้าเลยไม่ใช่ห้าไม่ใช่ห้าผิดได้ครับผิดกอไปประมาณ7ครับเล่นเกมนี้จนเก่งผมว่าขับเครื่องจริงได้แน่จริงมันจะปรับพื้นฐานครับต้องปรับพื้นฐานด้วยผมกลัวไอ้ WR RWR สไปค์ขึ้นมาเมื่อกี้เอาล็อกอีกแล้วครับโดนล็อกอีกแล้วรอฟังข่าวดีครับปรับตัวเคาน์เตอร์ไม่ใช่เป็นออโต้นะครับถ้าคุณไม่ซื้อซุปเปอร์คาเรสามารถลงจอดบนเรือได้ได้ครับได้แต่เป็นตัว CVN 74เท่านั้นครับเท่านั้นแล้วลำอื่นจะลงจอดไม่ได้ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บนเรือจะไม่มีครับอ๋อนี่ไงโหนี่น่าสนใจครับน่าสนใจมากผมขอแล้วกันนะครับไม่รู้ดีเทลภารกิจนี้เป็นยังไงแต่ว่าเห็นเป้าที่เจแทกเขาขอการสนับสนุนสร้างอากาศแล้วสนใจเขาเป้าอยู่เป็นกลุ่มพอดีเลยเดี๋ยวทดสอบ 2,000 ปอนด์ใส่เป้าด้านล่างนี้นะครับน่าจะแรงอยู่นะผมว่าเซตฟิวระเบิดมาให้ระเบิดกลางอากาศเครื่องเราจะได้เบาๆนะครับเราใช้ดักระเบิดค่อนข้างเยอะนะครับไปสุดท้ายก่อนกลับบ้านเมื่อกี้ว่าจะกลับ RTB แล้วครับแต่ว่าเห็นมีภารกิจให้ทำตรงนี้พอดีจัดการสักหน่อยยังไม่เข้าระยะครับดับระเบิดไม่ออก ปัญหาคือผมเข้าอินโซนแต่ว่าดับระเบิดไม่ออกครับอบอร์ดมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยครับเฮลิคอปเตอร์ก็มีครับเฮ้ยเราอยู่ในระยะดับโซนอยู่นะครับผมอยู่ในระยะดับโซนมาแซมเปิดเรียบร้อยแล้วอาวุธพวกนี้ก็เปิดเรียบร้อยเลยครับไม่น่ามีอะไรมาหยุดเราได้แล้วนะแต่ว่าผมไม่สามารถดับระเบิดได้กันเห็นเป้าไปตรงนี้เลยเบรกออกยี่สิบเก้าเข้ามาใกล้เรื่อยๆครับไม่ใช่ข่าวดีถ้าของจริงครับใช่แต่ความแรงดาเมจของระเบิดพวก
5,000 ปอนด์ไม่ใช่500ปอนด์ 2,000 ปอนด์จะไม่ค่อยแรงเท่าของจริงครับอันนี้จะน่าหงุดหงิดนิดนึงถ้าเราต้องการความแรงของระเบิดเหมือนดีเซตเขายังทำมาไม่ได้ดีขนาดGPU 31ตัว altitude GPS ใกล้บอมเราดรอปบอกแบบออกไปไม่ได้ครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาลองดูปรับภาพยังไงครับพี่สวยจังปรับแกมมาให้ต่ำลงครับปกติแกมมาดีเซตมันจะอยู่ประมาณ 2.2 ครับเราพยายามปรับแกมมาให้ต่ำๆลงเป็นเกมที่น่าเล่นนะแต่ผมคงงงฟอฟอเอามาเล่นบ่อยๆใช้เวลาผมกำลังงงกับโปรไฟล์ปกติเจดามันเซตไม่ให้ออโต้อยู่แล้วครับมันมีดรอปโซนของมันอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่สามารถดรอปตัว 2,000 ปอนด์ลงไปใส่เป้าที่ผมต้องการดรอปได้นะครับเมื่อกี้ผมยิงปูผมเข้าใส่จุดรถสะพายที่จอดเรียงเป็นแนวกันเดี๋ยวลองดูอีกรอบนึงครับดรอปโซนปกติแต่ตัวสามเหลี่ยมนี่ครับมันจะชี้เข้ามาในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นั่นคือเราดรอปได้แต่ปกติมันจะกว้างกว่านี้ครับใช้ VR ด้วยไหมครับไม่ใช่ครับใช้เป็นแท็ก IR ครับเดี๋ยวเราลอง running รอบนี้ครับเสียดายรอบเมื่อกี้จะเป็นอะไรไม่ได้ผมใช้เป็น CCIP แทนนะเครื่องมันบังคับให้ใช้ CCRP ครับระเบิดมันเซตเป็น CCRP เปลี่ยนไม่ได้ด้วยครับเปลี่ยนเป็น CCIP ไม่ได้ด้วยมันไม่ให้ใช้เพราะมีพวกเราอยู่ในหมู่ข้าศึกไหมครับเลยไม่ให้ใช้ไม่ใช่ครับแปลกครับแปลกมากแปลกมีอะไรอันตรายต่อเราไหมก็มีนะครับที่เป็น A อยู่นี่อันตรายอันตรายมากเฮ้บอมสเวทครับพิกโก้พิกโก้พิกโก้อีกลูกนึงครับไปแล้ว Pull up Pull up โอ้บันเทิงเลยครับข้างล่างระเบิดน่าจะแรงมากโอ้หายหมดครับกลุ่มนั้นผมคิดว่า 2,000 ปอนด์โดนนอน impact อยากไปดูเอฟเฟกต์ภายนอกครับจับลูกระเบิดแล้วรอมันแบบระเบิดลงพื้นดูเอฟเฟกต์สวยๆแรงมากหายหมดเลยครับเมื่อกี้กี่ปอนด์ครับแรงมาก 2,000 ครับ 2,000 ปอนด์เครื่องเราเบาวิวเลยครับเบามากตอนนี้เครื่องแรงแล้วกลับมาแรงโล่งเลยโล่งเลยใช่ครับ RTB ครับเราจะ RTB ก่อนหน้านี้หลายนาทีแล้วแต่ว่าเอาระเบิดมาแล้วไม่อยากเอากลับเลย
หมดไหมครับเหบืออะไรกลับไหมเหลือแค่ ATGM ครับหรือจะปล่อย ATGM ไปด้วยเหลือตัว Anti Tank Guided Missile ครับนี่ตัวนี้ไม่น่าเอาอะไรกลับนะครับไปในเมื่อเขามีภารกิจให้ยิงซัพพอร์ตและเคลียร์พวก Enemy Ground Force ในพื้นที่แล้วเราก็ใช้ให้หมดครับCCIP ครับอย่าลืมแมนนวลครับไม่ใช้ไกด์ไม่ไกด์อะครับยิงอันไกด์เข้าไปเลยผูกผมผมชอบปรับเป็นตอนคืนมากกว่าสีออกส้มๆครับกรอบหมดเลยขอดูตอนปะทะของจรวดไม่น่าสับไปทันนะแต่เดี๋ยวลองดูเนี่ยดูผ่านจอดูผ่านในคอกพิทหรือว่าเอ็กซ์แคนอลลอง 1v1 บินขับไล่กับพี่ครับ v1 บินขับไล่8ไม้ครับแต่มันเป็นเนินนะครับดูนอกโอ้เดี๋ยวนอกด้านนอกพูดได้ไหมครับได้ครับได้เดี๋ยวผมดูลองดูให้ขอบคุณครับถ้าผมสลับไปได้เร็วที่สุดนี่ F-15E ปะใคร A-10 ครับประมาณทันไหมเอ่ยประมาณ3ไม้ทันไหมโดนทริปเนสไปครับอุ้ยเพราะว่าเราไม่ได้เบรกออกไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาเพราะว่าคือเจ๋งดีครับขอบคุณครับเมื่อกี้ยิงไม่โดนเลยเรายิงไม่โดนเลยเรายิงต่ำไปนิดนึงเราจะรอเข้าระยะรอให้เข้าใกล้กว่านี้ครับจรวดมันล่อนไปตกต่ำเราเกือบปีกค่ะเมื่อกี้แต่เราขึ้นมาได้ครับอยู่เซฟโซนแล้วดีครับใช่ครับต้องไปหลอดครับจอขวาภาพมาจากกล้องใช่ครับมาจากตัวพอดตัวนี้ครับชั่วโมงบินสูงมันมียศให้เราไหมครับในเกมมันนับชั่วโมงไม่มีครับยินเราไหมตัวกล้องตัวพอดตัวนี้ครับนี่ผมลองมาครับให้ดู
ผมจะหันมันก็หันไปได้เรื่อยๆเนี่ยเกมมันละเอียดมากเลยเห็นไหมถ้าผมหันตัวเซนเซอร์นี่ก็จะหันตามหันไปตรงมุมซ้ายที่เราหันเลยจะลองหันเข้ามาในเครื่องเมื่อก่อนมันหันได้นะปึ๊บเข้ามาแล้วขึ้นไปข้างบนนิดนึงครับปึ๊บเลยตัวเราอยู่ไหนหันเห็นปืนเครื่องเราด้วยด้วยปกติมันหันมาเห็นคอกมันเห็นหันมาเห็นไพลอตนะแต่ว่าไม่ต้องติดปลายปีกเลยครับเลยไปด้านหลังแล้วปกติไม่ได้หันมาเห็นไพลอตได้เนี่ยแต่เราน่าจะติดใกล้ไปหรือว่าภาพมันบักเอ้าไม่เห็นเลยคนนับพี่เขาพิถ่ายน่าจะบักอยู่อย่างงี้เราก็ต้องติดให้ไกลกว่านี้เราเล็งมาอยู่ตรงนี้ละเลียลงเลยครับเล็งมาอยู่ตรงป้ายนี้ครับแต่ว่าเราไม่เห็นไพลอตเราน่าจะบักครับอันนี้จะเป็นบักเลยครับเมื่อก่อนมันสามารถมองไปเห็นไพลอตได้นี่บักเลยไม่สามารถมองเห็นคอนอปี้ได้ปกติบินดึกตลอดเลยครับเล่นหนักไม่ครับไม่ดึกกำลังบินกลับฐานครับปิดมาแซมครับปิดยันผมไปเผลอปิด TGP ครับรีเซ็ตไปเลยไกลไหมครับฐานกับที่ไปแถลงมาประมาณ10นาทีครับไปกับ10นาทีระยะทาง70กว่าไมล์ครับประมาณ130กิโลครับประมาณ130กิโลครับยิงปืนกลให้ดูหน่อยครับอะไรไหมครับกระสุนหมดแล้วครับหมดทุกอย่างเลยตอนนี้แต่แค่ล็อกเก็ตพอตที่อยู่ตรงนี้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ครับ270น็อตครับ270น็อตครับเหลือปืนหมดแล้วครับเอาไปทำภารกิจหมดแล้วเหลือแค่นี่เหลือ3ลูกปกติฝูงรวมกันได้ไม่เกินกี่ลำครับฝูงละ4ครับจะเห็นสแตนดาร์ดฝูงละ4นะครับถ้าฝูงไฟเตอร์ปกติยิงล็อกเก็ตแทนได้มั้ยครับมีล็อกเก็ตอยู่3ลูกไม่มีปืนกดละปืนหมดแล้วครับไลฟ์ผมปกติเนาะไม่ค้างเสียงมันหายไปมี CS หรอครับดีดตัวให้ดูหน่อยครับ ดีดตัวอะไรล่ะครับ
เก็บภาพแป๊บนึงสวัสดีครับสวัสดีครับขอเก็บภาพแป๊บขอดูท่าบินแบบในหนังมาเวอริกหน่อยครับผมชื่อปลื้มผมเมาทำยังไงดีเอาผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับขอถ่ายรูปก่อนนะครับโคตรสวยโคตรได้ฟิลเก็บหลายๆภาพเลยครับมุมนี้หรอกดไปหลายช็อตแล้วผมเมื่อกี้ภาพเสมือนเครื่องจริงถ่ายมานึกว่าบินจริงยิงปืนกลได้ไหมครับรุ่นนี้ความเร็วไม่ถึงมักครับไม่ถึงมักปืนกลหมดใช้หมดไปแล้วครับเหลือแค่ล็อกเก็ตอีก3ประมาณ3ลูกผมชอบถ่ายเห็นแลนฝั่งนู้นเดี๋ยวค่อยไปเลือกรูปก่อนนะครับกดหลายๆรูปไปเลยหลายๆสีหลายๆช็อตอันนี้แสบตาเนาะเอาอะไรไปตั้งสกรีนช็อตใหม่ของเดือนนี้ดีอันนี้สวยถ้าถ่ายแล้วกดแฟร์ไปลูกหนึ่งกดไม่ทันมีทิวทอเรียลสอนบินพวกไฟเตอร์แนะนำบ้างไหมครับกดติดตามแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามมาตัวไหนของพิกก็สวยครับตอนนี้เกมชื่ออะไรครับ Digital Combat Simulator ครับเมื่อกี้ผมเฟนอินเข้าไปแต่ว่าลืมforward ใช่ไหมต้อง forward ใช่ไหมเป็นอินเข้าไปไม่ได้เปิดไม่ได้กลับมาเปิดไฟโอ้เปิดไฟนี่ก็เท่ผมมีไอเดียถ่ายรูปอีกโหลดได้ช่องทางไหนครับเว็บไซต์ของเกมเลยครับแต่โปรโมชั่นไม่ค่อยสวยเครื่องรุ่นนี้เปิด MP3 ฟังเพลงตอนเอาระเบิดไปส่งได้ไหมครับ อาจจะได้นะครับถ้าอยู่ในเกมวิดีโอเกมคอนโซลเพิ่มมานิดนึงเพื่อความสวยงามภายในเครื่องนี้กำลังจะกลับฐานได้ครับเพื่อต้องไปหลอดครับ
น่าจะผู้ชมน่าจะต้องแสบตาไปสักคู่หนึ่งครับเพราะว่าทิศทางการบินที่เรายืนไปก็คือฐานบินเราบินเข้าหาทางตะวันตกบอกไปแสบตาไปสักพักหนึ่งนะปีนี้ง่ายดีถ่ายรูปต ทำคลิปรีวิวอุปกรณ์หน่อยก็ได้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับฝันดีครับฝันดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมมากครับกดไลค์ครับกดไลค์ผมก็เอาเครื่องลงนี่ก็น่าจะลงเหมือนกันครับตีสองกว่าช่วงนี้ก็บินชมวิวไปก่อนห้านาทีครับถึงฐานปิดเราต้องไปหลอดครับAltitude. ใช้คีย์บอร์ดใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดเล่นได้ไหมครับเล่นมันกดบังคับได้ครับแต่ว่าจะไม่ได้ดีขนาดถ้าแนะนำมีจอยครับใช่ต้องใช้จอยถ้าจอยเล่นจะดีกว่าครับจอยเล่นดีกว่าครับดีกว่าเยอะเลยได้ฟิลการเล่นด้วยครับใช้จอยไว้โยกดีเลยครับบังคับได้ดีกว่าได้สนุกกว่าถ้าเป็นคีย์บอร์ดการบังคับควบคุมมันจะเป็นการทิมบังคับครับมันจะแปลกๆแล้วก็จะเวลาแมนูเวอร์หรือแต่บาร์เครื่องจะค่อนข้างยากเปิด Head Moving by G-Force ครับAltitude. ขับคำเหมือนกันครับเนี่ยคำมาเราจะปัดปั๊บเดียวแต่หลับขึ้นนิดนึงครับประมาณ2นาที
ไฟในเมืองค่อนข้างสวยกำลังดีเลยต้องไปหลอดแค่ปรับเก้าอี้นิดหนึ่งครับไฟแลนดิ้งเรียบร้อยนะครับไฟชานอลเปิดเรียบร้อยนะครับเข้าApproach เข้าแลนดิ้งครับ iOS เราไม่ได้ใช้ครับปิดหมวกสกอร์เปียนครับเซอร์อาร์มปิดเรียบร้อยนะครับการอาร์มปิดเรียบร้อยครับเลเซอร์เซฟครับ TGP off ครับปรับออโต้ครับปิดออโต้ไปหลอดครับสวยมากตรงฝั่งไหนดีสวยอยากบินผ่านเมืองแล้วมาลงเลยกันแล้วเราเข้าโอเวอร์เฮดเบรกรอบนึงครับก่อนลงมีเครื่องกำลังแท็กซี่อยู่ด้านล่างสวยมากเก็บเข้าแลนดิ้งครับขออนุญาตเปิดเราต้องไปหลอดแล้วก็เช็คทราฟฟิกแป๊บนึงครับเช็คทราฟฟิกแป๊บนึงอันนี้ลงนี่นะครับรันเวย์ 05 ครับเอ10มีภารกิจ Air to IO ไหมครับ Air to Air ไม่เลยครับไม่ค่อยมีเลย Air to Air ที่ติดมาไว้ป้องกันตัวจากเฮลิคอปเตอร์อุปกรณ์สำเกมนี้ประมาณเท่าไหร่ครับรวมโหลดเกมด้วยอ๋อยังรวบรวมงบให้ไม่ได้นะครับเป็นคำถามยอดฮิตเลยครับเดี๋ยวกำลังจะเข้ารวบรวมงบที่มันพอประมาณให้ครับมันอยู่ที่เราจัดสรรงบด้วยสิเดี๋ยวผมจะรวบรวมงบมาให้ได้เดี๋ยวขออนุญาตมาตอบพร้อมกันเลยนะครับแต่ต่อไปมันจะไม่ตรงไม่ถูกต้อง
เดี๋ยวแจ้งอินบาวไปแล้วครับขออนุญาตเปิดปิด AWR ไว้เวทเบรกครับไปสวยครับเผื่อมีคนอยู่ด้านล่างดูผู้ไปงานผู้ไปอันตรายก็เนี่ยโอเคเบรกครับเดี๋ยวตัวกินครับปรับออโต้แคปแฟบดาวชิมเครื่องขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยเครื่องค่อนข้างใส่น้ำหนักไม่บาลานซ์ไฟข้างหน้าสวยมากอยากไปลงในเมืองมากครับมีสนามบินอยู่ในเมืองกลางเมืองเลยลงตรงนี้ไม่สวยเนาะผมเปลี่ยนไปลงในเมืองดีไหมเก็บภาพไว้ทำช็อตแลนดิ้งแต่มีคนบอกเคลียร์แลนด์เคลียร์แลนด์เราลงนี่ดีกว่าเขาเคลียร์แลนด์ให้เราแล้วไหนๆก็เคลียร์แลนด์ให้เราแล้วเราลงดีกว่ากำลังจะเอาบอร์ดเอาบอร์ดไม่เอาบอร์ดแล้วครับเดี๋ยวเขาไฟดอนเทิร์นครับมีคนเคลียร์แลนด์ให้เราแล้วเมื่อกี้ทันอยู่ Altitude Altitude ไปดูไฟไว้ครับสีขาว2สีแดง2มาสวยครับขาว2แดง2แหลกนะครับเฟรมเรทตกโอ้ทัชดาวครับล้อแตะแรงอยู่นะเปิดสปีดเบรกไว้นะครับแต่เราไม่น่าจะแลนดิ้งในเมืองไหวนะครับที่จะไปเก็บภาพสวยๆขนาดอยู่นอกเมืองยังแหลกขนาดนี้ในเมืองจะขนาดไหนเดี๋ยวเบรกช้าหน่อยนะครับไปออกแท็กซี่เวย์นู่น
ปิดสปีดเบรกครับอ้าวสปีดเบรกไม่ลงครับอ๋อเอเทนต้องกดค้างนะครับปรับไฟเป็นแท็กซี่ครับออกแท็กซี่ปิดไฟเอาออกแท็กซี่ออกรันเวย์ปิดแฟลชสลับกันครับชิบกจบบีเนโชเหรอโอ้ไฟสวยมาก A16430ตุรกีตุรกีขอไปจอดใกล้ๆ430เฮ้ยจอดดีด้วยถ่ายรูปแบบไหนได้บ้างครับอ้าวเป็นของ USA กับตุรกีครับ